เมธีรัตนาพิพัฒน์นายอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเปิดเผยความคืบหน้าในคดีวัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรว่าหลังจากสภ.โพทะเลขออนุมัติหมายศาลจังหวัดพิจิตรให้ออกหมายจับนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาและนายดุสิตคำศิลาผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรเนื่องจากพบความเชื่อมโยงในการจ้างวานชายชุดดำบุกเข้าไปทำร้ายพระชาวบ้านและวยาวัจกรวัดบางคลานจนได้รับบาดเจ็บปรากฏว่าศาลพิจิตรให้ตำรวจออกหมายเรียกก่อนเนื่องจากนายกิตติศักดิ์และนายดุสิตมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีตำแหน่งหน้าที่การงานตำรวจจึงออกหมายเรียกให้นายกิตติศักดิ์และนายดุสิตมาพบในวันที่1มิถุนายนแต่นายกิตติศักดิ์และนายดุสิตและนายศิระเจนจาคะที่ปรึกษากฎหมายมาเข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่27พฤษภาคมแต่ไม่ได้ให้การใดๆและบอกว่าจะมาพบตำรวจอีกครั้งนายสุเมฆกล่าวว่าต่อมาตำรวจได้ออกหมายเรียกให้มาพบครั้งที่2ปรากฏว่านายกิตติศักดิ์และนายดุสิตไม่ยอมมาพบพนักงานสอบสวนทำให้ตำรวจยังไม่สามารถนำตัวส่งฟ้องอัยการได้ซึ่งตรงนี้อยู่ที่ตำรวจจะทำอย่างไรถ้าไม่มาให้ปากคำจะออกหมายจับหรือไม่ขณะนี้ตนกำลังทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเจ้าอาวาสวัดบางคลานโดยเข้าไปชี้แจงว่าอย่าไปเชื่อแกนนำบางคนที่ปลุกปั่นใส่ร้ายพระครูวิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสรูปใหม่กล่าวหาว่าท่านยักยอกเงินวัดซึ่งไม่เป็นความจริงทำให้ชาวบ้านทะเลาะ กันแบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายที่ผ่านมาฝ่ายที่มาบุกปิดวัดก่อเรื่องก่อนจนถึงทุกวันนี้ตนพยายามเข้าไปเจรจาหลายครั้งแต่เขาไม่ฟังส่วนใหญ่เป็นแกนนำที่เคยถูกศาลจังหวัดพิจิตรมีคำสั่งห้ามเข้ายุ่งเกี่ยวในวัดแต่ยังฝ่าฝืนคำสั่งศาลเมื่อก่อนมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าไปทำบุญเที่ยวชมวัดบางคลานมากมายแต่ตอนนี้แทบไม่ค่อยมีคนมาแล้วส่วนที่นายกิตติศักดิ์ออกมาถามผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรว่ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับวัดบางคลานและใช่หน้าที่หรือไม่นั้นตนมองว่าสว.กิตติศักดิ์อาจจะไม่รู้กฎหมายและกฎระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเพราะผู้ว่ามีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการทุกอย่างในจังหวัดตนอยากถามกลับว่าแล้วสว.กิตติศักดิ์มีหน้าที่อะไรในวัดบางคลานเพราะไม่ใช่หน้าที่ของสว.เหมือนกันที่จะนำคนมาป่วนในวัดจนเป็นเหตุให้ปัญหาบานปลายหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอนะครับนั่นก็คือแกงฮังเลนะครับนี่ฮะแกงฮังเลสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นสูตรของแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง195 บาทนะครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า300 กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนเพจ Normal ยุคนหรือว่าเพจ Easy New ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ชัวร์นะครับด้านล่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้จะมีลิงก์ LINE อยู่นะครับเป็นลิงก์ LINE ของร้านยุคนนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง195 บาทน้ำหนักเยอะเลยนะฮะไม่ต่ำกว่า350 กรัมนะครับทำสดใหม่นะครับเป็นสูตรเมืองปัวจากจังหวัดน่านและก็เป็นสูตรแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะเพราะว่าแม่ผมทำให้ผมกินเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแกงฮังเลถ้าใครเป็นคนเหนือหรือคนที่เคยรับประทานอาหารเหนือเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะอร่อยเป็นอย่างมากและผมก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับเนี่ยฮะ1ชุดจะใส่กล่องพลาสติกอย่างดีนะฮะเอาไปเวฟได้เลยนะครับ1ชุดนี้ใส่กล่องพลาสติกอย่างดีชุดนึงแล้วนะครับแล้วด้านในครับขอนะฮะก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะฮะเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นแบบเนี้ยก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซีนอีกรอบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะบรรจุนะบรรจุเสร็จห่อบับเบิ้ลอีกนะครับเพื่อให้ของที่จะไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันดีที่สุดเห็นไหมฮะสีสันน่าทานมากนะครับสีอันนี้ออกมาจากช่องฟรีซนะครับนะมันก็จะเป็นไข่นิดหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปแกะออกจากถุงพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เทใส่เนี่ยกล่องพลาสติกเนี่ยนะฮะหรือจะชามที่บ้านคุณผู้ชมก็ได้นะครับจะไปอุ่นบนเตาแก๊สหรือจะไปเวฟเนี่ยง่ายที่สุดนะฮะก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับเนี่ยผมก็เน้นขายของกินนะครับขายของชุมชน
ม่ได้ไปแบมือขอใครนะครับเป็นของที่อาชีพสุจริตอ่ะนะครับและที่สำคัญผมภาคภูมิใจมากเพราะว่าแกงเลนั้นเป็นสูตรต้นตำรับของที่บ้านผมเองนะครับของแม่คำแล้วผมก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับส่วนใครที่จะมาว่าผมอ่านข่าวแล้วก็มาขายของนะครับหากินอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะไปต่อปากต่อคำหรือว่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยทำไมนะครับผมทำมาหากินสุจริตไอ้คนที่ว่าผมนั่นสิครับคุณวันๆเนี่ยบ้านคุณรวยใช่ไหมไม่ต้องทำมาหากินใช่ไหมนะครับไม่ต้องทำงานหากินใช่ไหมคุณดูสื่อทุกสื่อดูทีวีทุกช่องดูทุกสถานีเขาก็มีโฆษณาหมดมีสินค้ามากมายกว่าผมซะอีกนะครับทุกช่องนั่นแหละครับเขาก็มีโฆษณาเขาก็มีสินค้าที่ต้องเอามาขายเอามาอะไรแบบนี้ผมกับแปลกใจนะครับว่าพอเป็นยุคคนปุ๊บนะครับบอกว่าเอ้ยเป็นอ่านข่าวขายของเอาแล้วคุณดูทีวีทุกวันเนี่ยนะครับเขามีขายของเหรอครับนะคนเขาอ่านข่าวก็มีของโฆษณาอยู่เต็มโต๊ะไปหมดบางรายการก็มีโฆษณาขายของพูดเป็นล่ำเป็นสันพักโฆษณาเขาก็ขายของนึกออกไหมครับผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทำไมพอเป็นผมเนี่ยแล้วผมก็เลือกแต่ของชุมชนนะครับของชุมชนหมายความว่าชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วยหลายอย่างที่เป็นของติดอันดับณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแกงเลนะฮะแกงเลนะครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า350กรัมเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นออกมาจากช่องฟรีซนะครับมันก็จะแข็งแข็งหน่อยนะเนี่ยครับอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนเป็นอาหารเหนือที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันจะบรรจุกล่องแบบเนี้ยนะครับพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับชัวร์สุดจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็กดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็พูดคุยกับทีมงานได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอยากสอบถามทีมงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้มีหลายเมนูหลายรายการเลยนะครับส่วนแกงเลนี้กล่องละ195บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์กันว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับสไตล์แบบนี้แหละอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีองค์กรมีทีมงานโอ้มันมีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมครับเราจ้างคนมาอยู่กับเราเนี่ยนะครับเขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยานะครับก็ต้องหาเงินเราก็ต้องหาเงินเนี่ยนะครับมาดูแลเลี้ยงดูทุกคนนะครับแล้วก็ต้องมีสวัสดิการอะไรค่าเดินทางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโอ้เดือนนึงก็หลายแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านข่าวด้วยนะครับแล้วก็เอาของชุมชนของดีของอร่อยเนี่ยมาฝากไว้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะสนับสนุนยุคนอีกหนึ่งช่องทางและก็ทีมข่าวยุคนกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่เอ็นดูและก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอน้อมรับความผิดทั้งหมดนะครับไม่มีคำก้อยไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับสถานะของผมกับครอบครัวตอนนี้คือที่ผ่านมาผมแยกบ้านมาแล้ว2ปีนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องหย่ามาโดยตลอดล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วก็เพิ่งได้คุยเรื่องหย่ากันว่าตกลงว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบนะจากประเด็นร้อนในวงการบันเทิงที่เพจข่าวบันเทิงออกมาปล่อยคำใบ้นักร้องซอฟต์ร็อกควงเมียหลวงเมียน้อยเที่ยวประเทศเดียวกันคือญี่ปุ่นแต่ไปคนละรอบซึ่งกระแสส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่นักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกลาเพราะก่อนหน้านี้หนุ่มกลาเพิ่งพาลูกกับเมียไปเที่ยวญี่ปุ่นและเมื่อสัปดาห์ก่อนก็พาครอบครัวแม่พี่ชายน้องสาวไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกรอบแต่ครั้งนี้มีคนเห็นที่สนามบินว่าหนุ่มกลาพาสาวคนสนิทอีกคนไปด้วยจากนั้นชาวเน็ตก็ไปขุดและพบว่าใน Facebook ของจูนเพ็ญชุลีภรรยาของหนุ่มกลามีการแชร์โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับเมียหลวงเมียน้อยบ่อยครั้งและชาวเน็ตก็ไปขุดจนพบว่าสาวที่ถูกชี้เป้าว่าเป็นเมียน้อยเคยเป็นแฟนคลับของหนุ่มกลามาก่อนด้วยล่าสุดเมื่อคืนนี้หนุ่มกลาออกมาไลฟ์ยอมรับพร้อมชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจากข่าวและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมขอโทษแฟนเพลงทุกคนขอโทษต้นสังกัดขอโทษครอบครัวขอโทษที่ทำให้ผิดหวังขอโทษที่ทำให้ทุกคนเสียความรู้สึก
จากสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นสถานะของผมกับครอบครัวตอนนี้คือที่ผ่านมาผมแยกบ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันกับจูนมา2ปีแล้วผมได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านคุณแม่แล้วก็มีการพูดคุยเรื่องหย่ามาโดยตลอดล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วก็เพิ่งได้คุยเรื่องหย่ากันตกลงกันว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบขณะที่จูนภรรยาของหนุ่มหลังจากที่สามีออกมาไลฟ์จบจูนก็ออกมาโพสต์ภาพกอดลูกสาวพร้อมเขียนข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆค่ะแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็ move on หมดเวลาอ่อนแอจริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะด้านทนายความชายพัดทนายคดีครอบครัวมรดกฉายาทนายเมียหลวงออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้ผมได้นั่งฟังเรื่องราวของเมียหลวงของนักร้องเสียงนุ่มคนดังแล้วถึงที่ไปที่มาของปัญหาครอบครัวซึ่งเธอก็ปกป้องครอบครัวเต็มที่แต่มือที่3อยู่ไม่เป็นและพยายามเปิดตัวเองจนเรื่องดังขึ้นมาและเสียดายความเป็นสุภาพบุรุษนะนับ1กับครอบครัวกับเมียพอตั้งตัวได้มีชื่อเสียงเจอ FC FC เปไปเปมาแพ้อำนาจเงินหลงเงินจนลืมครอบครัวและเมียที่อยู่เคียงข้างเมียหลวงเจ็บเมียหลวงจะไม่ทนขอออกหนังสือเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อยคนรวยจำนวน10ล้านบาทให้เวลา3วันก่อนนะถ้าไม่จ่ายฟ้องจ้าให้โอกาสตามลำดับถ้าครอบครัวผัวให้ท้ายเห็นดีเห็นงามยินยอมให้ผัวมีเมียน้อยในฐานะเมียหลวงควรทำอย่างไรยืนยันว่ามีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อย10ล้านบาทจริงถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา295บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิงก์ LINE เอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทาง LINE ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทาง LINE หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองของถึงไวความอร่อยถึงชัวร์ค่ะก็เคยเป็นเหมือนผมเหมือนสมัยก่อนเมื่อตอนอายุประมาณ17-18นะฮะเพียงแต่ว่าตอนที่ผมอยู่มอต้นเนี่ยผมเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่จะมีพฤติกรรมเหมือนกันตอนเขาอายุ15ผมอายุ18จะคล้ายๆกันก็พอเข้าใจได้พอเข้าใจได้ว่าน้องเขาก็เฮ้ยอันนี้เป็นชีวิตเขานะจะไปยุ่งอะไรกับชีวิตเขาถูกไหมฮะเราเข้าใจได้เพียงแต่ว่าเราแค่เป็นห่วงว่าอย่างน้อยเขาน่าจะมีผู้ปกครองมาดูแลกรณีที่เมื่อวานนี้เห็นทางพี่เต้มีการปรากฏตัวที่หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนะคะกรณีว่าน้องหยกเนี่ยเขามีกิจกรรมของเขาอย่างเงี้ยเราเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรที่มีการเดินทางมาที่หน้าโรงเรียนเมื่อวานก็อย่างคืออย่างน้อยคืออยากทราบข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วก็สมาคมครูผู้ปกครองแล้วก็ประธานเครือข่ายโรงเรียนเขาเรียกว่าประธานเครือข่ายประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วก็ในส่วนของสภานักเรียนนะฮะในส่วนของสภานักเรียนแล้วก็ในความต้องการของน้องหยกแล้วก็ที่มาที่ไปของเหตุการณ์การมอบตัวของน้องหยกกับผู้ปกครองน้องหยกที่เป็นคุณแม่ที่เป็นคนมามอบตัวนะครับคือพอทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดทุกอย่างก็จะทราบข้อมูลว่าเอ๊ะทำไมผู้ปกครองไม่มาแล้วคุณบุ้งมาเป็นใครมาจากไหนยังไงนะฮะ
นะฮะเพราะว่านั่นเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคก้าวไกลเขาอยู่แล้วนะฮะได้คำตอบว่ายังไงบ้างกับที่เราคือประเด็นสำคัญคือน้องหยกเนี่ยเดิมทีเป็นนักเรียนเดิมของที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตั้งแต่ม .1 2 3นะครับม .1 ม .2 ม .3 เทอม1เนี่ยน้องหยกเป็นคนตั้งใจเรียนนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ปกติก็มาดูแลปกตินะครับแต่หลังจากที่ไปเข้าร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ถ้าจำไม่ผิดนะเราก็จะมีกฎหมายมาตรา112นะครับแล้วก็ตาเนี้ยคือเขาก็มีการส่งตัวไปที่บ้านปานีที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่แถวนครปฐมหรือเปล่านะนะฮะบ้านปานีแล้วก็เพิ่งออกมาเมื่อวันที่10กว่าๆเดือนพฤษภานะครับช่วงก่อนเปิดเทอมแป๊บนึงนะครับแล้วในช่วงนั้นก็จะมีการมอบตัวตั้งแต่วันที่2เมษายน2566นะครับส่วนน้องหยกเนี่ยเขาได้เรียนต่อสายศิลป์ในระดับม.4นะฮะแต่การมอบตัวเนี่ยจะต้องมอบตัวโดยผู้ปกครองตามระเบียบของโรงเรียนซึ่งผู้ปกครองก็บอกว่ามามอบตัวไม่ได้เพราะว่าน้องหยกอยู่บ้านปานีอยู่บ้านปานีนะครับอยู่บ้านปานีหลังจากนั้นตำรวจก็ผัดฟ้องไม่ทันก็เลยทำให้ต้องส่งตัวออกมาก่อนนะฮะผัดฟ้องไม่ทันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องคดีอาญาที่เกี่ยวข้องนะฮะประเด็นสำคัญคือน้องหยกเนี่ยพอมาเรียนเนี่ยพอมาเรียนหนังสือเนี่ยก็แต่งชุดไปเวทมาเรียนโรงเรียนคือเขาดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของพรรคก้าวไกลนะฮะดำเนินตามนโยบายของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพในการแต่งตัวแต่งกายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งน้องหยกก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปเองแล้วถูกไหมฮะตรงจุดนี้พอเข้าใจได้แล้วก็ตอนนี้น้องหยกเขาก็ณปัจจุบันเนี่ยสถานภาพน้องหยกไม่ได้เป็นนักเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการไปแล้วเพราะว่าไม่ได้มามอบตัวโดยมีผู้ปกครองแล้วก็การลงทะเบียนวันสุดท้ายคือการลงทะเบียนวันที่10มิถุนาซึ่งมันจะต้องส่งรหัสนักเรียนแล้วก็รายชื่อนักเรียนไปที่สปท.เพื่อเบิกงบรายหัวนักเรียนประจำปีซึ่งก็เลยขั้นตอนนั้นมาแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือน้องหยกเขาก็ต้องการที่จะแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องการแต่งกายว่าการเรียนการสอนไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งชุดนักเรียนก็สามารถเรียนดีได้นะฮะนั้นเป็นความมุ่งหวังทางอุดมการทางการเมืองของนักเรียนนะฮะของนักเรียนเราก็เข้าใจได้นะฮะเพราะว่าพฤติกรรมของน้องหยกพี่เคยเป็นมาก่อนตอนสมัยเรียนหนังสือนะฮะตอนสมัยเรียนหนังสือตอนอยู่ปริญญาตรีปีหนึ่งก็จะมีแนวคิดคล้ายๆกันนะครับแต่เป็นแนวคิดคนละแบบกันนะฮะอันนั้นของพี่รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกการศึกษาสามารถปลดอธิการบดีได้แล้วพอเรารู้ปัญหารู้เรื่องเกี่ยวกับที่มันเกิดขึ้นกับน้องอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทิศทางยังไงต่อหลังจากนี้คือตอนนี้มันต้องมองเป็นสองมุมด้วยกันคือมุมของคนส่วนใหญ่ก่อนว่าระเบียบเนี้ยเป็นระเบียบเดิมที่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งชุดนักเรียนเนี่ยคือในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็ไม่ได้แต่งชุดนักเรียนทุกวันนะฮะก็จะมีวันชุดนักเรียนมีชุดพละแล้วก็มีชุดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีถูกไหมฮะถ้าเป็นเด็กม.ปลายก็เป็นกิจกรรมอื่นๆแล้วก็ถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะไปเรียนระดอกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะแต่งชุดนักเรียนจริงก็ประมาณสัก 2-3 วันด้วยกัน 2-3 วันด้วยกันนอกนั้นก็จะเป็นชุดอื่นถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์เรียนพิเศษก็จะเป็นใส่ชุดไปเวทได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระเบียบเนี่ยไม่เป็นระเบียบเดิมที่ทางกระทรวงศึกษาธิการโดยแต่ละโรงเรียนเนี่ยเค้ามีระเบียบแบบแผนแต่เดิมมาอยู่แล้วให้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อระเบียบเดิมมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยน้องหยกไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเรียนแต่มีปัญหาเรื่องการแต่งกายแค่นั้นเองว่าแต่งกายผิดแปลกกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนก็ต้องปฏิบัติไปตามระเบียบของคนส่วนใหญ่เขาว่าไว้นะฮะแต่ส่วนน้องหยกเองเนี่ยน้องหยกเขาก็บอกว่าระเบียบเนี้ยมันเป็นระเบียบเดิมอยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ดำเนินการประชาคมใหม่นะฮะถ้าประชาคมใหม่เนี่ยถ้าประชาคมสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ให้แต่งชุดนักเรียนเนี่ยแกก็จะแต่งชุดนักเรียนนะฮะแต่ไอแนวคิดเนี้ยมันก็เป็นแนวคิดที่จะต้องเริ่มโดยกระทรวงศึกษาธิการเพียงแต่ว่าที่ต่างว่าใน5วันเนี่ยมันก็ต้องแต่งชุดนักเรียนถูกป่ะไม่งั้นจะเรียกว่านักเรียนได้ยังไงถูกไหมครับ
มันก็จะมีลูกเสือมีพละเพียงแต่ว่า1ใน5วันนี้อาจจะมีการประชาวิจารณ์เป็นระเบียบขึ้นมาว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะที่มันต้องมีการประชุมตามฝ่ายที่พี่เต้บอกว่าถ้าประชาคมแล้วเสียงส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยกับการแต่งชุดนักเรียนน้องก็ปฏิบัติตามอันนี้คือพี่เต้คุยกับน้องโดยตรงเลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่เห็นเขาให้สัมภาษณ์เห็นเขาให้สัมภาษณ์ทางผ่านทางทีวีเขาบอกเขาจะยอมรับนะฮะเขาจะยอมรับเพียงแต่ว่าคงไม่ได้แต่งกายชุดไปเวททุกวันเพียงแต่ว่ามันเป็นการประชาคมร่วมกันมากกว่าเป็นการประชาคมร่วมกันมากกว่าเพียงแต่ว่าตรงจุดเนี้ยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการก็มี4ฝ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสมาคมครูผู้ปกครองแล้วก็ฝ่ายบริหารของโรงเรียนแล้วก็ฝ่ายกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานถูกไหมครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือสภานักเรียนสภานักเรียนก็จะมีตั้งแต่ม.1 ถึงม.6ถูกไหมครับแล้วก็จะมีสภาใหญ่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นการตกลงร่วมกันเป็นการตกลงร่วมกันว่าถ้าเขาตกลงว่าให้ใส่ชุดนักเรียนทั้งหมดมันก็โดยเสียงส่วนใหญ่เราก็ต้องชุดนักเรียนนะฮะสังคมเขามองเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าพี่เต้หิวแสงหรือเปล่าไปทำไมไปเกาะกระแสหรือเปล่าเรื่องนี้อย่างไม่คือเราก็อยากทราบข้อเท็จจริงอยากทราบข้อเท็จจริงในเราก็พอมีเวลานะฮะพอมีเวลาแล้วอย่างคือเราก็เป็นครูมาก่อนตั้ง10 กว่าปีด้วยกันนะฮะ10 กว่าปีด้วยกันก็อย่างน้อยเนี่ยการเข้าไปในบทบาทของ NGO เนี่ยมันจะเข้าไปง่ายกว่าแล้วอีกอย่างนึงคือคนที่เราไปประสานงานด้วยก็คือคนที่เคยร่วมงานกันก่อนกันมาก่อนทั้งหมดนะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแล้วที่ประกาศตามหาพ่อแม่แท้ๆของน้องหยกอันนี้เจตนาเราคือต้องการสื่อสารต้องการให้คนให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับผิดชอบน้องหยกเพราะน้องหยกอายุไม่เกิน18นะฮะให้ผู้ปกครองจริงๆมารับผิดชอบน้องหยกพาน้องหยกเข้ามามอบตัวไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งก็ตามเพราะว่าการมอบตัวเนี่ยจะให้คนอื่นมอบตัวแทนไม่ได้การมอบตัวจะให้คนอื่นมอบตัวแทนไม่ได้นะครับแล้วเพราะว่าเขายังเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้จะไม่สามารถอยู่โรงเรียนที่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้แต่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2กทม.เนี่ยก็จะต้องจัดที่เรียนให้กับน้องหยกในโรงเรียนอื่นในโรงเรียนอื่นที่น้องหยกสามารถปฏิบัติไปตามกฎระเบียบได้แต่ถ้าไม่สามารถปฏิบัติไปตามกฎระเบียบได้น้องหยกก็อาจจะต้องไปเรียนกศน.อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอยู่คนละสังกัดสพท.เป็นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ก็ต้องไปสช.สช.คือโรงเรียนเอกชนที่เป็นแบบที่เขาแต่งไปเวทหมดเลย5วันพี่เต้เห็นที่น้องเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือยังคะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเขาน่าจะมองว่าคือเขาก็เคยเป็นเหมือนผมเหมือนสมัยก่อนเมื่อตอนอายุประมาณ17-18นะฮะเพียงแต่ว่าตอนที่ผมอยู่ม.ต้นเนี่ยผมเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่จะมีพฤติกรรมเหมือนกันตอนเขาอายุ15ผมอายุ18จะคล้ายๆกันก็พอเข้าใจได้ว่าน้องเขาก็เอ้ยอันนี้เป็นชีวิตเขานะจะไปยุ่งอะไรกับชีวิตเขาถูกไหมฮะเราเข้าใจได้เพียงแต่ว่าเราแค่เป็นห่วงว่าอย่างน้อยเขาน่าจะมีผู้ปกครองมาดูแลอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าโรงเรียนก็ตามหาผู้ปกครองอยู่โรงเรียนตามหาผู้ปกครองอยู่นะฮะแล้วก็ไปถึงบ้านด้วยนะฮะไปถึงบ้านด้วยโรงเรียนต้องการให้ผู้ปกครองมารับผิดชอบคิดว่าน้องจะหาทางออกได้ไหมจะมีทางออกยังไงได้บ้างสำหรับเคสของน้องคือณตอนนี้ถ้าน้องไม่ตรวจงานวิชาคณิตศาสตร์ณตอนนี้ถ้าน้องจะติดต่างนะตอนนี้น้องสิ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการไปแล้วนะครับก็จะต้องไปอยู่โรงเรียนใหม่นะฮะต้องไปอยู่โรงเรียนใหม่ซึ่งการไปอยู่โรงเรียนใหม่ก็ต้องปฏิบัติไปตามระเบียบของโรงเรียนถูกไหมฮะเพราะมิฉะนั้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับโรงเรียนปัจจุบันถูกไหมครับแต่ถ้าน้องยังมองว่าตรงนี้มันคือการข้อต่อสู้แต่ข้อต่อสู้มันจะต้องแลกมาด้วยสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิทธิ์การเข้าเรียนสิทธิ์ในการเข้าเรียนเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้แต่ต้องปฏิบัติไปตามระเบียบต้องปฏิบัติไปตามระเบียบของโรงเรียนเนี่ยน้องอาจจะต่อสู้ได้แต่สถานภาพน้องอาจจะไม่ใช่โรงเรียนนักเรียนโรงเรียนนี้ไงก็ต้องยอมรับมีคนเสนอต้องยอมรับนอกจากว่าน้องยอมรับก่อนว่าตอนเข้าไปเนี่ยน้องต้องปฏิบัติไปตามระเบียบก่อนคือแต่งชุดนักเรียนเหมือนกับคนอื่นเขาแล้วน้องก็ไปเสนอ
ไปเสนอในการเสนอการประชาคมโรงเรียนแล้วถ้าสมมุติถ้าองค์การนักศึกษาองค์การไอ้สภานักเรียนเนี่ยระดับชั้นม.4เอาด้วยเนี่ยก็สามารถเสนอเข้าสู่คณะกรรมการสถานศึกษาได้ถูกไหมแล้วก็จะเปิดเป็นประชาคมได้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งไปเวทเป็นบางวันอย่างเงี้ยคือแต่น้องต้องเข้าไปอยู่ในระเบียบเขาก่อนแล้วค่อยเสนอแนะผ่านตัวแทนกรรมการสภานักเรียนในระดับชั้นก่อนในระดับชั้นก็เสนอสภานักเรียนระดับม.1 ถึงม.6 ก่อนถูกไหมหลังจากนั้นก็เข้าสู่กรรมการสถานศึกษาเข้าปรึกษาหารือร่วมกันว่าเราจะทำประชาคมอย่างนี้เป็นต้น mm-hmm. ในระหว่างที่ประชาคมยังไม่ออกเนี่ยน้องก็ต้องแต่งกายเป็นไปตามระเบียบเดิมก่อนน้องโอเคไหมถ้าน้องโอเคน้องก็สามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนไหนก็ได้ในสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต2แต่ก็มีคนเสนอให้น้องแบบย้ายที่โรงเรียนย้ายโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมมีระเบียบที่มันเข้ากับน้องได้แต่ว่าน้องยืนยันว่าตอนนี้มันมีอยู่อย่างเดียวคือ1ก็คือกศน.เขาเรียนวันเสาร์มั้งแต่น้องก็ยืนยันจะเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าอย่างน้องบอกว่าจ่ายค่าเทอมไปแล้วแล้วอีกอย่างนึงก็คือแบบจะยืนหยัดต่อสู้ในเรื่องของเสรีภาพการแต่งกายคือน้องยืนยันจะเรียนที่นี่น้องก็ต้องปฏิบัติไปตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่นี่ก่อนแล้วก็เรียนได้ไหมเรียนได้น้องก็ต้องพาคุณแม่มามอบตัวน้องก่อนมอบตัวล่าช้าได้เนี่ยระเบียบมันคงไม่ได้ตึงขนาดนั้นถูกป่ะเราค่อยไปลงทะเบียนเป็นรหัสนักเรียนเพิ่มเติมไปที่กระทรวงศึกษาธิการไอ้ตรงนี้สามารถทำได้เรียนที่เดิมได้แต่น้องต้องปฏิบัติไปตามระเบียบเดิมของโรงเรียนก่อนแล้วน้องค่อยไปเสนอในฐานะที่เป็น1ใน600คนของนักเรียนชั้นม.4เสนอเข้าไปเป็นความเห็นของกรรมการสภานักเรียนระดับชั้นม.4ก่อนหลังจากนั้นก็คือเข้าสู่กรรมการสภานักเรียนระดับ6ระดับถูกไหมครับหลังจากนั้นก็คือเสนอเข้าสู่กรรมการสถานศึกษาเพื่อทำประชาคมเหมือนจุดสำคัญของเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ที่ผู้ปกครองพ่อแม่จริงๆของน้องที่จะต้องเอาน้องเข้าไปอยู่ในระบบให้ได้ก่อนถูกต้องครับถูกต้องครับแม้ไม่ใช่โรงเรียนนี้โรงเรียนอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเนี่ยน้องก็ต้องให้ผู้ปกครองไปมอบตัวก่อน เพราะว่าน้องยังไม่มีสถานะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้บรรลุนิติภาวะซึ่งสามารถมอบตัวตัวเองได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คำว่าสนใจมาได้เลยค่ะภายหลังที่หลวงปู่แสงยานนวโรพระเกจิดังวัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรละสังขารลงอย่างสงบเมื่อเวลา 19:13 นาทีของวันจันทร์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยโรคชราสิริรวมอายุ98ปี76พรรษาศิษยานุศิษย์ทยอยเดินทางกราบสรีระสังขารหลวงปู่อย่างต่อเนื่องหลังทราบข่าวหลวงปู่แสงละสังขารค่ำวันนี้โดยนางวิชุดาเข็มเพชรนายอำเภอป่าติ้วพร้อมด้วยคณะสงฆ์สายธรรมยุทธคณะกรรมการวัดและศิษยานุศิษย์หลวงปู่แสงยานนวโรได้ร่วมประชุมกันที่วัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรและที่ประชุมมีมติว่าหลวงปู่แสงยานนวโรมีดำริในช่วงมีธาตุขันธ์ว่าหากหลวงปู่แสงละสังขารขอให้จัดงานเผาสรีระสังขารอย่างเรียบง่ายและไม่ขอพระราชทานเพลิงศพดังนั้นที่ประชุมมีมติให้เผาสรีระสังขารหลวงปู่แสงในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566ที่วัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรสำหรับประวัติหลวงปู่แสงเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2467บ้านเกิดอำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรหลวงปู่ได้อุปสมบทเมื่อวันที่1มิถุนายน2490ณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่แสงท่านเป็นธรรมทายาทของหลวงปู่ขาวอนาลโย
ลวงปู่คำดีประภาโสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงเป็นเนื้อนาบุญของโลกครั้งหนึ่งหลวงปู่เคยกล่าวไว้ว่าอาตมากำพร้าพ่อแม่พ่อแม่ตายจากแล้วแต่ลูกเยอะมากลูกไม่มีแม่ลูกศิษย์ลูกหาเกิดมาก็ตายคนแก่ก็ตายคนจนก็ตายคนไม่มีเงินก็ตายความตายเป็นที่สุดของทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่ต้องมีการตายไม่มีหนึ่งเริ่มแล้วสองสามจะมาจากไหนไม่อยากเกิดก็ทำให้มันหมดกิเลสให้เชื่อกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเราเกิดมาแล้วต้องตายกันทั้งนั้นเกิดมาแล้วให้รู้จักสร้างสมคุณงามความดีคนบาปเวลาตายทรมานคนดีมีศีลธรรมเวลาตายตายแบบสงบใครๆก็ต่างสรรเสริญยกย่องในคุณงามความดีคนก็แห่แหนไปร่วมงานมากเพราะความดีที่สร้างไว้คนเรากลัวแต่ความตายไม่กลัวความเกิดเพราะความเกิดนั่นแหละทำให้ต้องตายบางคนก็ตายตั้งแต่คลอดก็มีถมไปได้เกิดมาก็ให้รู้จักสร้างสมคุณงามความดีบางคนสว่างมาแล้วมืดไปบางคนมืดมาแล้วสว่างไปสำหรับกำหนดการถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่แสงจันทโชโตยานวโรณเมนชั่วคราววัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรในวันที่25มิถุนายนนี้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์อดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นของนางสาวธนลบหรือน้องหยกเยาวชนอายุ15ปีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอดีตผู้ต้องหาคดีมาตรา112โดยขอเจรจากับโรงเรียนให้รับหยกกลับเข้าเรียนและโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าฝากเรียนคุณพ่อคุณแม่บังเกิดเกล้าน้องหยกติดต่อกลับผมด่วนพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และระบุด้วยน้องหยกต้องการคุณพ่อคุณแม่เพื่ออนาคตที่ดีหลังจากนายมงคลกิจได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากรวมถึงน้องหยกเยาวชนซึ่งถูกระบุถึงก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ว่าไม่ได้บอกเลยนะคะคุณคิดแทนกันได้หรอไม่ใช่คนโอนอ่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องการสอสอสอบตกและก็ยังมีนิสัยที่อยู่ๆไม่ถามอยู่ๆมาคิดแทนพูดแทนมาช่วยเลยค่ะต่อมานายมงคลกิจได้เดินทางเข้าร่วมประชุมที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะผู้สังเกตการเพื่อขอเข้าร่วมในการประชุมในการแก้ปัญหาหยกธนลบโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรที่หยกตอบกลับในคอมเมนต์นายมงคลกิจระบุว่าก็ไม่เป็นไรน้องเขายังเด็กอยู่ก็เหมือนกับลูกสาวเขาก็สามารถตำหนิเราได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องให้ความเมตตาเด็กและอธิบายให้ฟังว่ากฎระเบียบคืออะไรส่วนประเด็นที่นายมงคลกิจได้ฟังความต้องการของหยกนั้นเกี่ยวกับความต้องการให้ทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องชุดนักเรียนระบุว่าซึ่งถามว่าทำได้หรือไม่จริงๆทำได้แต่ประเด็นก่อนที่จะเข้าไปประชาคมหยกต้องให้ผู้ปกครองไปมอบตัวก่อนให้มีสภาพเป็นนักเรียนก่อนเพราะตอนนี้เขาคัดชื่อออกไปแล้วเพราะว่าวันสุดท้ายที่รายงานตัวคือวันที่10มิถุนายนแต่สามารถรายงานตัวล่าช้าได้อนุโลมได้ก็สามารถเป็นนักเรียนได้เพียงแต่ว่าระเบียบเดิมมันต้องใส่ชุดนักเรียนประมาณ4วันแล้วก็จะมีวันที่เป็นรอดอสำหรับผู้ชายส่วนผู้หญิงก็จะเป็นคาบว่างไม่มีเรียนแต่หากจะทำประชาคมว่าจะใส่ชุดนักเรียน1วันหรือ3วันทำได้ไหมทำได้แต่น้องหยกต้องไปเสนอที่กรรมการสภานักเรียนระดับชั้นม.4ก่อนหลังจากนั้นก็เสนอไปที่สมาคมครูผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาแล้วก็โรงเรียน
แล้วก็ทำประชาคมกันส่วนการทำประชาคมนั้นจะได้รับอนุญาตหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั้นๆส่วนปัจจุบันที่หยกต้องการเรียนหนังสือก็ต้องทำตามระเบียบเดิมก่อนเพราะว่าทุกโรงเรียนในสังกัดสพท.ก็ทำตามระเบียบแบบนี้หมดแต่หากหยกต้องการไปเรียนที่อื่นก็จะมีกศน.กับโรงเรียนเอกชนแต่โรงเรียนเอกชนก็มีระเบียบวินัยของมันอยู่นอกจากจะไปเรียนนานาชาติที่จะแต่งไพรเวทได้ทุกวันแต่ค่าเทอมจะแพงพอค่าเทอมแพงก็จะมีปัญหาอีกฉะนั้นหยกสามารถเรียนในโรงเรียนสังกัดสพท.ได้แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบเดิมก่อนหลังจากนั้นก็ใช้กลไกตามระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนในระดับชั้นม.4 แล้วใช้กลไกเข้าไปเสนอเงื่อนไขนี้กับกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำประชาคมซึ่งประชาคมจะออกมาอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามนั้นมาแล้วครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุดยอดของชุมชนเมืองปัวจังหวัดน่านนั่นก็คือสดิ้งทอดหรือว่าจิ้งหรีดขาวทอดครั่วนะครับกระปุก100กรัมนะครับราคาชุดละแค่เพียง130บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคน Easy New Easy ยุคนนะครับสามารถสั่งซื้อไปรับประทานได้สุดยอดมากนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผมไปดูไปให้เห็นกับตาเป็นฟาร์มที่ดูแลด้วยระบบธรรมชาติล้วนๆนะครับสำหรับจิ้งหรีดขาวคั่วทอดหรือแมงสดิ้งทอดคั่วนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1กระปุก100กรัมนะครับแค่เพียง130บาทเท่านั้นเป็นแบบพรีออเดอร์สดใหม่เสมอนะครับมี2แบบให้เลือกฮะคุณผู้ชมฮะมี2แบบแบบที่1เนี่ยเป็นคั่วเกลือธรรมดานะคั่วเกลือธรรมดาแบบที่2เป็นคั่วเกลือแบบสมุนไพรก็จะมีพวกพริกพวกกระเทียมเนี่ยใส่ไปด้วยรสชาติมันก็จะจัดจ้านขึ้นมาอีกสักนิดนึงหอมสมุนไพรก็แล้วแต่จะชอบนะฮะแบบคั่วธรรมดากับคั่วแบบสมุนไพรนะครับกระปุกละแค่เพียง130บาทเท่านั้นและที่สำคัญผมออกแบบวิธีการผลิตก็คือสดใหม่แน่นอนครับคุณผู้ชมสั่งมาเนี่ยนะครับเราจะรับพรีออเดอร์ทีละอาทิตย์นะฮะทีละอาทิตย์แล้วก็ทำส่งนะอย่างพร้อมเพรียงก็คือพูดง่ายๆก็คือจะรับออเดอร์มาก่อนแล้วค่อยทำแล้วค่อยส่งเพราะนั้นในรอบอาทิตย์คุณผู้ชมจะได้ของที่สุดยอดที่สุดเหมือนกับไปกินถึงร้านน่ะคุณผู้ชมครับและที่สำคัญนะเป็นสดิ้งสูตรของเกษตรกรเกษตรชุมชนที่ผมไปควบคุมไปดูแลการผลิตด้วยตนเองนะครับฟาร์มของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติมากเป็นธรรมชาติเป็นออแกนิกอ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเชื่อมั่นในตัวผมหรือเปล่าเชื่อมั่นในยุคคนหรือเปล่าผมหาของไปสนับสนุนชาวบ้านเนี่ยนะครับและกระปุก130อ่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจพิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือเข้ามาในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับจะพิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้ถ้าไปเจอใน YouTube ก็กดเข้ามาด้านล่างนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่หรือ Facebook กดเข้ามาด้านล่างครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับกดคําว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างครับจะมีลิงก์ไลน์เนี่ยโอ้โหนะผมภูมิใจมากอันนี้มันเป็นคล้ายๆของแบบธรรมชาติมากๆนะครับฟาร์มมีธรรมชาติใช้ของธรรมชาตินะครับผมไปดูเขาเลี้ยงมีข้าวโพดมีฟักทองและที่สำคัญนะคุณผู้ชมครับผมทานแล้วแม่งโคตรอร่อยเลยนะไม่ดีจริงเนี่ยไม่เอามาขายนะครับผมกล้าการันตีพูดคำนี้ได้เลยว่าเกิดมาไม่เคยกินจิ้งหรีดทอดกับสดิ้งทอดที่อร่อยที่สุดเท่ากับอันนี้มาก่อนที่มันอร่อยเพราะเขามีสูตรเลี้ยงของเขาเป็นธรรมชาติจริงๆนะฮะนะเน้นผักฟักทองเน้นข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อยู่แล้วอ่ะของเมืองปัวจังหวัดน่านผมสนับสนุนชุมชนเต็มที่นะฮะกระปุกละแค่เพียง130บาทเท่านั้นหากใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือด้านล่างครับจะมีลิงก์ไลน์กดเข้าไปสั่งซื้อได้หรือก็อินบ็อกซ์เพจ Normal ยุคคน Easy ยุคคน Easy New นะเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับกระปุกละ130เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมครับมาดูตัวนี้นะดูตัวนี้ครับอันนี้เนื้อแดดเดียวนะไม่ใช่เนื้อวัวไม่ใช่เนื้อหมูแดดเดียวทอดเลยนะครับแต่อันนี้คือเนื้อควายครับเนื้อควายครับสูตรต้นตำรับจากเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละแค่เพียง150น้ำหนัก200กรัมนะครับแต่เนื้อควายเนี่ยจะแตกต่างจากเนื้ออย่างอื่นก็คือมันดิบนะฮะมันดิบเราซีนสุญญากาศอย่างดีหมักเรียบร้อยคุณผู้ชมได้ไปก็เอาไปทอดครับไม่เหมือนกับเนื้อวัวนะเนื้อวัวกับเนื้อหมูอันนั้นทอดไปแล้วอันนี้เนื้อควายครับหากินยากไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะกินเป็นหรือเปล่านะครับ1ชุดมี1ชุดนะฮะน้ำหนัก200กรัมราคาแค่เพียง150บาทเท่ากับแหนมเลยนะฮะจะซื้อคู่ไปกับแหนมก็ได้โอ้โหจะซื้อคู่มากับนี่เนี่ยฮะสดิ้งทั่วทอดคั่วหรือว่าจิ้งหรีดก็ได้นี่ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมดนะครับแล้วเนื้อควายนี่ก็เหมือนกันคือมันหายากในพื้นที่ต่างจังหวัดจะเอามาขายขนาดนี้นะครับก็เลยต้อง
ทำเป็นพรีออเดอร์คุณผู้ชมสั่งเข้ามาเลยสั่งเข้ามาสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็พอครบสัปดาห์เนี่ยจะสั่งทีมงานเขาทำพอทำเสร็จก็ส่งเลยฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจว่าจะได้เนื้อควายสดใหม่เสมอนะครับเป็นของดิบนะเอาไปทอดเองน้ำหนัก200กรัมแค่เพียง150บาทต่อชุดนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ LINE อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE หรือจะเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจ YouTube Normal ยุคคน Easy ยุคคนหรือว่า Easy New ก็ได้คุณผู้ชมครับผมกินแล้วโคตรอร่อยเหมือนกันคือเนื้อวัวมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงนะเนื้อหมูก็อร่อยอีกแบบนั้นทอดให้แล้วนะครับอันนั้นไปอุ่นกินได้เลยแต่นี่ไปทอดเองนะเป็นเนื้อควายหากินยากนะครับน้ำหนัก200กรัมน้ำหนักจะน้อยกว่านะครับแต่ราคาก็ถูกลงมาชุดละแค่เพียง150เนี่ยฮะสั่งไปกินกับสะดิ้งทอดคั่วมี2แบบนะฮะทอดคั่วธรรมดากับทอดคั่วสมุนไพรนะครับกระปุกละ130บาทเท่านั้นรับประกันเลยฮะสินค้าชุมชนได้อุดหนุนชุมชนจุดยืนของผมเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านให้กับสังคมของที่ผมจะหามาขายก็ของพวกนี้ทั้งนั้นแหละนะถ้าใครติดตามการทำงานของผมก็จะเห็นว่าผมร่วมทำงานหาเงินสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนเนี่ยนะครับมาหลายปีละแล้วก็จะทำต่อไปนะเป็นความสุขอ่ะเป็นความสุขนะอร่อยมากสะดิ้งเนี่ยพูดแล้วน้ำลายไหลนะเกิดมาไม่เคยกินสะดิ้งที่อร่อยที่สุดเท่ากับอันนี้มาก่อนไปดูตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะเลี้ยงยังไงดูแลยังไงสภาพอากาศสภาพอาหารทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคุณผู้ชมครับมันธรรมชาติเข้าเส้นเลยอ่ะผมเนี่ยติดใจมากเลยเนื้อควายนี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นจากต้นตำรับชื่อดังนะฮะนะจากบ้านแหลงนะถ้าใครอยู่แถวเมืองปัวจังหวัดน่านจะรู้จักบ้านแหลงเมืองปัวจังหวัดน่านโคตรอร่อยเลยนะอันนี้เป็นสูตรได้กลิ่นหอมอะไรนะเม็ดพริกไทยอะไรแบบเนี้ยมันจะแบบแล้วเนื้อควายมันจะค่อนข้างผมไม่รู้นะผมอาหารผมอะผมว่ามันหวานกว่าเนื้อวัวนะแต่อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมทานเป็นหรือเปล่าอยากลองไหมล่ะฮะชุดละ200บาทเฮ้ยชุดละ150นะน้ำหนัก200กรัมนะแล้วขอปิดท้ายครับหลายคนทักเข้ามานะว่าทำไมยุคคนเดี๋ยวนี้ดูผอมนะดูผอมลงหุ่นดีขึ้นแล้วก็รูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสขึ้นนะส่วนหนึ่งผมลดความอ้วนนะครับผมควบคุมอาหารผมไปหาหมอนะแล้วผมก็ดูแลหน้าตาของตัวเองให้ดีขึ้นและก็มีนี่แหละครับเป็นตัวช่วย Easy Coffee นะครับปกติเนี่ยจะชุด590นะฮะ Easy Coffee เป็นกาแฟนะครับแต่ผมขายแค่เพียงชุดละ390 1กล่องมีอยู่10ห่อนะฮะ10ห่อมันดีหมดแล้วครับถามว่าทำไมผมต้องกินคุณผู้ชมรู้ไหมฮะเอาเรื่องวิตามินก่อนนะฮะวิตามินเนี่ยมันก็จะมีวิตามิน B5 วิตามิน B12 เป็นหลักเลยนะฮะ B5 B12 แล้วก็วิตามิน A บำรุงประสาทนะระบบประสาทบำรุงเรื่องของระบบโลหิตไหลเวียนโลหิตบำรุงเรื่องของสายตาเหมาะกับคนวัยทำงานนะครับที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพผมเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วแต่ผมอยากกินกาแฟที่มันได้ดูแลสุขภาพด้วยไงนะคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเติมไปด้วยสมุนไพรจีนนะครับราชาเห็ดทั้งหลายเป็นกาแฟดำนะครับไม่มีแป้งน้ำตาลไขมันแล้วก็เหมาะกับคนที่แพ้นมด้วยนะครับก็บำรุงเลยฮะพูดง่ายๆทั้งสมุนไพรราชาเห็ดเนี่ยฮะกาแฟใช้อย่างดีนะฮะอาราบิก้าทางเช่าก็มาเห็ดยามาบุชิตาเกะเห็ดลินจือเห็ดไมตาเกะเห็ดชิตาเกะวิตามินที่เหมาะคือกาแฟนี่ผมบอกออกแบบเองย้ำนะฮะกับผู้เชี่ยวชาญก็เลยกลายมาเป็นผมคือ Easy ยุคนเนี่ยหรอไหมฮะก็เลยกลายมาเป็น Easy Coffee แล้วเร็วนี้จะมี Easy Coco ด้วยนะครับนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันผมก็กินกาแฟทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอกินทุกวันก็ต้องบำรุงปุ๊บรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ไม่ใช่คนหล่อเหลาอะไรขนาดนั้นนะก็เป็นคนบ้านๆก็เป็นคนเป็นคนดื่มอ่ะนะเป็นคนดื่มเป็นคนสูบแล้วได้ซ้ำไปสูบบุหรี่ครับว่ากันตามตรงผมก็ต้องดูแลตัวเองสักหน่อยเพราะนั้น 6-7 เดือนที่ผ่านมาที่ผมดูแลก็ออกทรงนี้นะครับ1ชุดเนี่ยปกติ590เห็นมั้ยฮะนะผมลดราคาขายแค่เพียง390หากใครสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างมีลิงก์ LINE อยู่นะครับไม่ว่าจะไปดูในเพจหรือว่าไปดูใน YouTube ก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE เป็นเพื่อนใน LINE ไปเลยก็ได้นะครับเพราะมีสินค้าชุมชนอีกมากมายนะครับที่จะเอามานำเสนอแล้วก็อินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความอ่ะครับเพจ Easy ยุคคน Normal ยุคคน Easy New นะครับ Easy Coffee รับประกันไม่ผิดหวังนะครับผมดูแลตัวเองไงมันเลยออกมาทรงแบบเนี้ยของชุมชนก็ขายกาแฟเรากินอยู่แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดและสุดท้ายเลยก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่สนับสนุนอุดหนุนผมแล้วก็ทีมข่าวมาโดยตลอดก็ยืนยันว่าจะเป็นปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไป
ขอบพระคุณที่สนับสนุนพวกเราสวัสดีครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงไทม์ไลน์ของการได้รัฐบาลใหม่ภายหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นอย่างไรโดยระบุว่าขั้นตอนแรกต้องให้ส.ส.รายงานตัวระหว่างวันที่20ถึง24มิถุนายนแต่ความเป็นจริงต้องใช้เวลา7วันเมื่อมีการรายงานตัวสภาจะแจ้งกลับมายังรัฐบาลว่ามีส.ส.เข้ามารายงานตัวในจำนวนที่มากพอจากนั้นจะนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานวันเพื่อประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาและการเลือกประธานสภาจะเกิดขึ้นหลังรัฐพิธี10วันซึ่งปกติมักจะดำเนินการเร็วขึ้นกับที่จะกำหนดกันและรอเวลา 2-3 วันเพื่อรอการโปรดเกล้าประธานสภาหลังจากนั้นอำนาจจะอยู่ที่ประธานสภาว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ซึ่งไม่มีกรอบเวลากำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการในกี่วันและไม่ได้ระบุว่าต้องทำได้ภายในกี่ครั้งเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้ก็ต้องตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณรัฐบาลชุดนี้ก็จะพ้นไปซึ่งไทม์ไลน์ที่ตนแจ้งคณะรัฐมนตรีไว้เป็นการประมาณการเปรียบเทียบกับอดีตโดยจะเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นสิงหาคมซึ่งเร็วกว่าที่เราคิดและตนไม่สามารถตอบกรอบเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากมีการผูกกับกรอบเวลาการเสด็จพระราชดำเนินเปิดประชุมรัฐสภาการโปรดเกล้าประธานสภาคนใหม่รวมถึงการกำหนดเลือกนายกจะเสร็จสิ้นเมื่อใดกี่รอบกี่หนซึ่งควบคุมไม่ได้และไม่ควรไปควบคุมด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คือการเลือกนายกใช่หรือไม่เพราะมีสว.ออกมาตั้งกำแพงต้านนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลนายวิษณุกล่าวว่าตนไม่ทราบว่าเป็นกำแพงหรือไม่ก็เห็นข่าวว่าดูดีขึ้นแล้วไม่ใช่หรือก็ดีใจด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากการเลือกนายกไม่มีกรอบเวลาจะช่วยลดข้อครหาว่ายื้อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนายวิษณุกล่าวว่าไม่มีไม่ยื้อถึงอย่างไรการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงต้องขอกกต.และกกต.ก็ไม่อนุญาตมาแล้วหลายรอบเอาไว้รอดูว่านานหรือไม่ขณะนี้ยังไม่มีแววว่าจะนานก็รอรัฐบาลใหม่เข้ามาก็แล้วกันเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าในสถานการณ์การเมืองขณะนี้บทบาทประธานสภาแตกต่างจากในอดีตหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าในเชิงการเมืองนัยยะอาจมีความแตกต่างกันแต่เชิงกฎหมายอำนาจหน้าที่เหมือนกันเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลักการการเลือกประธานสภาต้องได้เสียงเท่าไหร่นายวิษณุกล่าวว่าต้องได้เสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อหมูแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา250บาทนะคะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะรสชาติอร่อยมากและที่สำคัญยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือหน่อม่อยุคนได้เลยนะคะหรือจะสั่งผ่านทางลิงก์ไลน์ที่เราปักเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ค่ะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะคะกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรือสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ